าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:12 น.สมชัยศรีสุทธิยากรรวบรวมรายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ด้านแสนยากรร่วมลงชื่อพร้อมย้ำอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น17:27 น.ก่อนเดินทางไปชุมพรเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งอบต.พร้อมเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ทั้ง3เขต17:36 น.กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการลดราคาล็อต15ขายอาหารจานด่วนปรุงสำเร็จราคาถูกในห้างตลาดร้านสะดวกซื้อช่วยค่าครองชีพประชาชนกว่า 16,000 แห่งทั่วประเทศ17:44 น.ชัยชนะเดชเดโชส.ส.ประชาธิปัตย์พุ่ม 50,000 บาทเป็นรางวัลนำจับคนร้ายยิงผู้สมัครนายกอบต.ควนชุมขณะตำรวจยังไม่ฟันธงสาเหตุการเมืองท้องถิ่นหรือความแค้นส่วนตัวเล็งไล่ล่าล่าสุด 17:58 น.ธนวัฒน์จี้เพิ่มสภาพคล่อง SME ผลสำรวจกว่า 40.1% จ่อปิดกิจการเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup